คู่พระนางสุดฮอตณเดชน์ยาย่าส่งสัญญาณมาคอนเฟิร์มกันเลยค่ะว่าถ้าละครเกมร้ายเกมรักลงจอเมื่อไหร่นอกจากแฟนๆละครจะได้โดนใจกับเรื่องราวสนุกเข้มข้นแล้วฉากสวยๆในเรื่องโดยเฉพาะกระท่อมริมทะเลของพระเอกก็เป็นสิ่งที่แฟนๆจะต้องตื่นตาตื่นใจในความสวยงาม Amazing แน่นอนซึ่งงานนี้หนุ่มณเดชน์ขอยกนิ้วโป้ง2นิ้วให้กับพี่ๆฝ่ายศิลปกรรมช่อง3ที่เนรมิตชายหาดว่างๆของอุทยานแห่งชาติหาดนมสาวปราณบุรีสร้างกระท่อมแสนสวยขึ้นมาประดับจนเหมือนกับรีสอร์ทริมทะเลที่เกาะสวรรค์มาลดีฟยังไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนทีมงานช่อง3เนี่ยมาสร้างเองกับมือเลยทั้งหลังทั้งบ้านตั้งแต่ตอกไม้จนถึงมุงหลังคาครับถ้าหลายๆคนได้มานะครับจะติดใจมากเลยครับกับทำเลแล้วก็คือวิวทิวทัศน์แล้วก็ลักษณะของบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดจริงๆยิ่งกว่ามาลดีฟอีกครับผมนะสุดยอดมากเลยครับสวยมากๆอากาศดีมากๆเลย